ต้องบอกว่าในช่วงนี้ All New Mitsubishi Triton มีความเคลื่อนไหวเกือบทุกวันเลยนะครับล่าสุดมีการเผยข้อมูลสำหรับตัวแข่งในรายการ Asia Cross Country Rally หรือ AXCR หลังจาก Mitsubishi นำทีมลงแข่งในครั้งที่แล้วสามารถคว้าอันดับ1มาครองได้สำเร็จและเพื่อการรักษาแชมป์ Mitsubishi เตรียมนำ All New Triton ลงแข่งในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ทั้งยังเห็นภาพภายในห้องโดยสารเป็นครั้งแรก Mitsubishi Triton โฉมใหม่จ่อลงแข่งขันในรายการ AXCRบริษัทเผยว่ากระบะโมเดลใหม่นี้เป็นปิกัพที่มีการออกแบบใหม่หมดทั้งตัวถังเฟรมแชสซีและเครื่องยนต์โดยลงแข่งในกลุ่มที่มีการอัปเกรดตัวรถจากสแตนดาร์ดแม้ว่าจะเป็นการเซตช่วงล่างใหม่อุปกรณ์ที่ทนต่อการลุยสุดโหดอุปกรณ์จำเป็นสำหรับนักแข่งรวมถึงปรับปรุงเครื่องยนต์โดยเฉพาะในส่วนเทอร์โบเพื่อตอบสนองตลอดการแข่งขันโดยในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารถต้นแบบ3คันเสร็จสิ้นการทดสอบความทนทานในแบบออฟโรดในระยะทางประมาณ800กิโลเมตรใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ของไทยเตรียมความพร้อมในการปกป้องแชมป์ซึ่งการแข่งขันจะมีขึ้นช่วงกลางเดือนสิงหาคมในระยะทางประมาณ 2,000 กิโลเมตรโดยเป็นเส้นทางในประเทศไทยลาวและกัมพูชาจากเวอร์ชั่นตัวแข่งดังกล่าวที่มีการปรับแต่งทั้งคันมีความแตกต่างจากตัวปกติไม่น้อยดังนั้นภาพที่เราได้เห็นนี้อาจต่างจากเวอร์ชั่นขายจริงบางคันได้แหนบ3แผ่นบางคันได้แหนบ6แผ่นจากภาพพบว่าล้อคู่หลังจะเป็นดิสเบรกแล้วนะครับหากมีในตัวขายจริงจะเป็นจุดเด่นของรถคันนี้และแม้ว่าภายในจะถูกดัดแปลงหลายส่วนแต่ลงเหลือดีไซน์เดิมไว้อยู่นะครับซึ่งเป็นทิศทางเดียวกันกับทีเซอร์ก่อนหน้านี้คือช่องแอร์ซ้ายขวาจะเป็นทรงตั้งพร้อมการตกแต่งสีโลหะคอนโซลหน้าจะเน้นความเหลี่ยมทุกส่วนพร้อมช่องเก็บของ2ชั้นเหมือนค่ายอื่นแล้วแม้ว่าหน้าจอแสดงข้อมูลจะสำหรับการแข่งขันแต่เป็นตำแหน่งเดียวกันกับรุ่นขายจริงปุ่มกดใต้หน้าจอแผงแอร์แบบแป้นเปียโนถัดลงมาเหมือนจะเป็นปุ่มสตาร์ทนะครับและนี่อาจเป็นดีไซน์หัวเกียร์ธรรมดา6สปีดโดยจะมีวงแหวนเพื่อยกเข้าเกียร์ถอยแบบเดียวกับ Ford Ranger Mazda และ Isuzu พวงมาลัยจะเป็นดีไซน์ใกล้เคียงกับ Xpander แต่เป็นพวงมาลัยที่ออกแบบมาใหม่นะครับจากมุมมองที่เป็นลักษณะหลุมของมาตรวัดน่าจะเป็นเข็มอนาล็อกมากกว่าจะเป็นการแสดงผลแบบดิจิตอลซึ่งหน้าจอแสดงข้อมูลจะมีขนาดใหญ่ขึ้นตำแหน่งถัดลงมาฝั่งซ้ายและหลังสุดกับแผงข้างประตูหลงเหลือไว้เพียงมือเปิดประตูแบบใหม่สุดท้ายกับเหล็กค้ำฝากระโปรงลุ้นว่าตัวขายจริงจะมีโชคผ่อนแรงมาให้หรือไม่และเพื่อไม่พลาดในการอัปเดตอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยนะครับ